จิ๊บวสุบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ฉลองวันเกิดอายุ55ปีพินัยกรรมไม่พะวงขออนุโมทนาบุญให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ตัดสินใจบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณเนื่องในโอกาสวันเกิดวันที่29ธันวาคมอายุครบ55ปีโดยมีภรรยาสาวจ้าจ๋าพริมลตาเดชอุดมคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างโดยจิ๊บวสุได้โพสต์รูปภาพการทำดีพร้อมเขียนข้อความว่าตั้งใจมานานแล้วแต่ติดช่วงโควิดหลายปีวันนี้เลยขอถือโอกาสที่อายุก้าวเข้าสู่เลขอารมณ์ดี55ขอบริจาคร่างกายเต็มเป็นอาจารย์ใหญ่ล่วงหน้ากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่พ่อเคยเรียนมาและรักษาตัวอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตพินัยกรรมตามหลังไม่ต้องพะวงแล้วครับคุณจ๊ะจ๋ายอมรับและจะเป็นผู้แจ้งให้ในทุกกรณีแล้วขอบคุณที่สนับสนุนกันในทุกความตั้งใจนะครับและหากจะมีผลบุญที่ดีใดๆเกิดขึ้นขอส่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยนะครับทางนี้จ๊ะจ๋าก็ได้เข้ามาแสดงซัพพอร์ตสามีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามอนุโมทนาพี่จิ๊บทุกๆสิ่งดีๆที่ทำนะคะแฟนคลับต่างชื่นชมและขออนุโมทนาบุญกับการทำบุญครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่พลาดทุกๆช่องข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ